ันเอกเมื่อกี้คุยกันเรื่องการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์ก็เน้นว่ามีความสำคัญเดี๋ยวอาจารย์ทวนอีกนิดนึงต้องลักษณะยังไงนะสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ดีคือทำยังไงให้มันสามารถสั้นกระชับนะครับแล้วก็น่าสนใจได้มันคีย์เวิร์ดมันง่ายๆอยู่แค่นี้เองแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยโดนเทรนเราไม่เคยโดนบอกว่ามันสำคัญไม่มีนะไม่มีผมคิดว่าไม่มีอย่างนั้นตอนเรียนไม่มีแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกว่าผมเน้นเรื่องผมไปเทรนเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารความเสี่ยงมาก่อนเรามักจะถามว่าเอ๊ะทำไมเทคโนโลยีที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็ถึงไม่รับทำไมสังคมถึงไม่รับหรือมีแต่ต่อต้านด้วยเพราะว่าเราไม่เคยเรียนรู้ว่าชาวบ้านต้องการฟังอะไรเขาไม่ต้องการงานฟังงานวิจัยที่ถูกต้อง 100% มีความชัดเจนเขาต้องการฟังที่สั้นกระชับจบได้ใน3บรรทัดได้ก็ยิ่งดีแต่ต้องสามารถฟังแล้วดึงดูดใจและคิดตามได้ด้วยนั่นคือสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์นี่น่าสนใจนะครับในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยทางฝั่งยุโรปอังกฤษก็มีหรือออสเตรเลียก็มีเป็นหลักสูตรถึงระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็คนที่เรียนทางด้านนี้เนี่ยอาชีพที่ไปทําก็เป็นพวกเขียนสคริปต์สารคดีทางวิทยาศาสตร์หรือบางทีไปเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็มีหลายอาชีพที่ไปทำอยู่เป็น journalist เขียนบทความลงหนังสือต่างๆนานาแล้วก็บางประเทศที่แม้ว่าหลักสูตรพวกนี้จะไม่ได้โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างญี่ปุ่นเนี่ยแต่ฝีมือที่มาจากการใช้งานจริงเนี่ยลองนึกภาพประเทศญี่ปุ่นซึ่งโดนระเบิดปรมาณูไป2ลูกเนี่ยแต่เขามีความสามารถที่จะพูดคุยจนสามารถตั้งโรงงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยแสดงว่าความสามารถในการสื่อสารก็สูงมากนะครับทำให้ประชาชนยอมรับได้ทีนี้มาที่เรื่องซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักบทบาทอาจารย์เอกเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดอาจารย์ไปเกี่ยวอะไรกับ GT 200ได้ยังไงเรานิดหนึ่งมันสตาร์ทเครื่องตรวจระเบิดใช่ไหมครับเครื่องตรวจระเบิดที่มันก็ผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะหลายปีแล้วเนาะจริงๆก็เกือบจะ4ปีครับเวลาผ่านมาเร็วมากนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตผมอย่างสิ้นเชิงมากๆมันเป็นอีกครั้งหนึ่งของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงผมเล่าให้ฟังว่าผมจบกลับมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาแล้วก็สนุกกับการสอนสนุกกับงานวิจัยก็ทำมาหลายปีค่อนข้างมากแต่เราก็ยังอยู่ในกรอบของการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยการสื่อสารของเราก็เป็นสื่อสารให้คนลูกศิษย์เราฟังเฉยๆนะครับแต่พอมันมีจุดไอ้เรื่องเครื่องที่ว่านี่เข้ามาในชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดนำก็คือว่ามันมีการคุยกันมาก่อนในอินเทอร์เน็ตในพันทิปเป็นเว็บบอร์ดหรือว่าในห้องในนั้นเขาเรียกห้องว่ากอแล้วก็ลูกศิษย์ผมบรรดาเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาสนใจเรื่องนี้แล้วเขาก็คุยกันมาเรียบร้อยแล้วว่าไอ้เครื่องที่ว่าที่มันเป็นเหมือนกระด้ามแล้วมีเสาอากาศเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันเป็นเครื่องหลอกลวงมันเป็นเหมือนกับไม้ล้างปัชชาสับที่เขาใช้ตอนนั้นแล้วเขามาปรึกษาผมว่าเราทำยังไงที่จะกระตุ้นให้สังคมรู้ได้ไหมซึ่งนั่นคือหลายเดือนมากก่อนที่จะเป็นข่าวบีบีซีสังคมไทยจะมารู้ข่าวตอนเป็นข่าวแล้วใช่พี่จำได้มาเกี่ยวอยู่นิดเดียวตอนที่อาจารย์ยกเรื่องนี้มาคุยกับบางคนที่อยู่ในสมาคมศิษย์เก่าใช่ปสวทว่าสามารถทำในนามนี้ได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าข้อบังคับสมาคมข้อที่หนึ่งก็ไม่ได้ละ เพราะว่าข้อที่หนึ่งบอกไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งอยู่ที่การตีความว่าการที่เข้าไปกับกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันบางคนอาจจะมองไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องของการทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็มันจริงๆก็ไม่น่าจะการเมืองแต่บางคนก็อาจจะตีความว่าเกี่ยวก็เลยไม่ได้ใช้ทำในนามของสมาคมคือมันไม่ใช่แค่สมาคมปสวทที่เราคุยกันตรงนี้ครับทุกหน่วยงานจริงๆทุกหน่วยงานเราเริ่มคุยกันมาประมาณตั้งแต่สิงหาของปีก่อนหน้านั้นเป็นข่าวดังตอนมกราของปีถัดมาแล้วก็พยายามจะไปเดินสายพูดหลายที่แต่ทุกหน่วยงานจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันไม่ใช่ประเด็นของเรามันจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการทหารหรือเปล่าแต่ว่าจุดที่ผมแล้วก็กลุ่มที่ทำตรงนี้ขึ้นมามองเชิงวิทยาศาสตร์มากๆเลยคือเรามองว่าเครื่องมือนี้ไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสิ่งที่เรานำออกไปไม่ใช่ต้องการนำเสนอว่าเครื่องมือนี้มีการทุจริตเขารับจ้างจัดซื้ออะไรบ้างหรือแม้แต่ไม่ใช่เป้าหมายเราไม่ใช่เป้าหมายหลักตั้งแต่แรกเลยหรือผมเองตั้งแต่แรกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะไม่มีข้อมูลเรื่องนำไปใช้แล้วมีผลกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราตั้งแต่แรกแต่มีคนมาเล่าให้ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นปัญหาแต่เป้าหมายของเราคือประเทศไทยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเก่งทางวิทยาศาสตร์ผมโตมาด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์เต็มตัวมากแต่กับการที่เราใช้เครื่องมือบางอย่างที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วมันเหมือนแอบอ้างว่าเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์มันเหมือนถูกหลอกเหมือนถูกหลอกแล้วการแอบอ้างที่ว่าเนี่ยทำให้ผมเริ่มรู้จักคำศัพท์ใหม่ที่ผมใช้ในวันนี้บ่อยมากคือคำว่า pseudo science หรือวิทยาศาสตร์ลวงโลกที่ใส่เครื่องเทียมซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่เคยมีใครมาเล่าให้ฟังไม่เคยเรียนแต่นี่เป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสที่ดีมากตั้งแต่นั้นพอจนเราพิสูจน์ได้เรียบร้อยมันใช้ไม่ได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาจนถึงวันนี้เริ่มมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เมืองนอกที่อังกฤษส่งฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วมันเริ่มสร้างความตระหนักใหม่ขึ้นมาในสังคมไทยสังคมไทยที่เราคิดว่าขาดความตระหนักเฉยๆอยู่แล้วนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยคนไทยไม่ค่อยตื่นเต้นวิทยาศาสตร์เลย
ที่ญี่ปุ่นที่อังกฤษผมเนี่ยข่าววิทยาศาสตร์ขึ้นหน้าหนึ่งตลอดตื่นเต้นมากโอ้โหเป็นสนใจทุกอย่างแต่บ้านเราไม่สนใจข่าววิทยาศาสตร์เท่าไหร่ไอ้ความตระหนักตรงนี้ที่เราเคยคิดว่ายังต้องพยายามเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่พอนะเพราะเรามาเจออีกเรื่องนึงคือความตระหนักรู้เท่าทันกับวิทยาศาสตร์ลวงโลกด้วยซึ่งตอนนี้พอเราไปเอาเรื่องของ G200 เนี่ยเป็นโมเดลเนี่ยเราจับได้สารพัดเรื่องเลยสินค้าที่ขายกันอยู่ทุกวันนี้ทางต้องทีวีมันมีการหลอกลวงเยอะมากครับ forward mail ที่ส่งกันมาที่แชร์กันใน Facebook พบว่าเป็นเรื่องหลอกลวงซะเยอะมากแม้กระทั่งเรื่องมุมมองอื่นๆออกไปไกลตัวกว่านั้นเช่นไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วแต่เป็นเรื่องไสยศาสตร์เรื่องความเชื่อหลายๆอย่างมันกลายเป็นเรื่องของการหลอกลวงกันแล้วเราคิดว่าวิทยาศาสตร์น่าจะเข้าไปช่วยตอบได้อาจารย์เราเกร็ดเล็กๆน้อยๆสักนิดนึงอาจารย์ไปทําพวกนี้เยอะๆเนี่ยเจออะไรประหลาดประหลาดบ้างไหมจันต้องโดนประหลาดคือผีอำนี้ใช่ไหมไม่ใช่อย่างเช่นอาจารย์ต้องโดนโจมตีแน่เลยว่าอาจารย์ทำเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงเพราะอะไรเงี้ยต้องมีพี่เดาว่าต้องมีแน่เลยมันเริ่มตั้งแต่ตอนที200เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราเปลี่ยนชีวิตจากที่เราเป็นอาจารย์มหาลัยคนหนึ่งเฮ้ยฮ่าฮ่าผมก็ทะเลาะกับคนอื่นบ้านในมหาลัยกับอาจารย์ผู้ใหญ่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าซึ่งในสังคมไทยในนี้เองก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะฮะแต่พอไปทำ G200 มันเห็นภาพสะท้อนเต็มตัวมากขึ้นมันมีคนที่สามารถจะมองเราในมุมลบได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุมลบในเชิงว่าคุณไม่รู้จริงอยากดังคุณอยากดังคุณมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าผมมีกระทั่งนะ CIA จ้างผมมาจะมาล้มรัฐบาลจะลงจันไม่ได้รับเงินเข้ามาก็ยังจนๆอยู่เนี่ยครับตอนนี้เป็นอาจารย์ธรรมดาอยู่ฮะแต่ว่าจุดที่เรายึดเป็นหลักคือเราถึงความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ครับดังนั้นถ้าเราสามารถยึดตรงนั้นได้เนี่ยเราก็สามารถจะอธิบายคนอื่นได้ชัดเจนขึ้นในเรื่องต่างๆฉะนั้นพอเราผ่านตรงนั้นมาได้พอเราแตะเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนหลอกลวงว่าไปเรียนแล้วมีพลังจิตมากขึ้นอ๋อที่ปิดตาอ่านหนังสือได้ซึ่งโอ้มันก็เป็นเรื่องแปลกนะเกิดในประเทศไทยแล้วก็มีคนเชื่อด้วยมีคนเชื่อเยอะมากคนก็ตอบคนก็มีคำเตือนตีแบบนึงเราพูดถึงเรื่อง EM ball ว่ามันใช้ไม่ได้คนที่เขาเชียร์ EM เขาก็โจมตีเราหนักแล้วก็มีการโจมตีในหลายๆแบบแต่ถ้าเราเริ่มชินขึ้นเราก็จะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราสามารถจะรับมือมันได้ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเมืองนอกเนี่ยเขาทำเป็นตำราไว้เรียบร้อยแล้วเขาสรุปเรื่องกฎ9ข้อของสุดโดซายว่ามันมีอะไรบ้างอาจารย์ชินก็น่าจะเคยบอกนะครับแล้วมันมีข้อสุดท้ายที่บอกว่าคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็จะถูกโจมตีฉะนั้นมันอยู่ในกฎอยู่แล้วงั้นถ้าเราทำใจได้เรารับมือได้ก็โอเคเราต้องรู้จักวิธีหาประนีประนอมอย่างเช่นผมพูดถึงความเชื่อค่อนข้างเยอะช่วงหลังพูดเรื่องพญานาคแม้กระทั่งเรื่องบังไฟพญานาคมันมีหลายอย่างที่มันแตกความเชื่อบุคคลเราก็ต้องหาจุดออกทางออกให้ได้ไม่ใช่ล็อกตัวเองว่าต้องเชื่อตามผมอย่างเดียวนะผมบอกว่าถ้าคุณเชื่อในความเชื่อศรัทธานั้นคุณเชื่อได้แต่คุณคิดว่ามันมีวิทยาศาสตร์รองรับตรงนี้อยู่แต่ผมบอกว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์นี้ไม่ถูกเรามาโต้เถียงกันด้วยมุมวิทยาศาสตร์ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องเท็จกันแน่ถามอาจารย์นิดนึงมีหลักการยังไงที่จะเลือกอิชชูเลือกประเด็นที่จะขึ้นมาสู้หรือขึ้นมาเผยแพร่ความจริงเพราะโดยส่วนตัวนะในมุมพี่เนี่ยเรามีเรื่องในสังคมซึ่งมันหลอกลวงมันโกงมันเห็นอยู่อะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วบางเรื่องเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าอ่ะรู้ไปก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่บางเรื่องเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ซึ่งโฆษณาเกินจริงไปมากๆเอาไปใช้แล้วอาจจะเกิดผลตรงกันข้ามอันตรายไอ้อย่างเงี้ยมุมอย่างเงี้ยก็น่าจะเผยแพร่ความรู้มากๆหรือบางเรื่องซึ่งแม้จะเป็นเรื่องสามัญแต่มาชวนขบขันชวนหน้าสมเพชสักนิดนึงเหมือนกัน เหมือนนะที่อาจารย์ก็เห็นวันนั้นทำเหมือนกันอย่างเช่นกินวิตามินซีกับกุ้งอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ตลกมากคือ ตาย คือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็มีข่าวลือ ส่งกันสารพัดช่องทางบอกว่าอย่าห้ามกินวิตามินซีพร้อมกับกุ้งเพราะอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งไม่จริงเลยเพราะเรากินวิตามินซีพร้อมกับกุ้งเป็นประจําในรูปของอาหารหลายๆอย่างนะครับที่มีกุ้งแล้วมันเปรี้ยวๆเราก็จะกินพร้อมกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วซึ่งมันตลกมากเพราะมีคนเชื่อและส่งกันกว้างขวางมากไอ้อย่างเงี้ยพี่ว่ามีความจําเป็นแต่อย่างอาจารย์บางอย่างนี่ถามตรงๆอย่างเจมโอเนี่ยอาจารย์ว่ามันเปลี่ยนประเทศได้จริงๆเหรอหมายถึงว่าอาจารย์ก็คนส่วนใหญ่ประเทศอาจจะไม่อยากได้หรือเปล่าอาจารย์จะไปสู้ทำไมเหมือนกับไปมาแล้วคนที่เขาไม่ได้มองอาจารย์ในทางดีอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าอาจารย์ไปสู้เพื่อบริษัทต่างชาติหรือเปล่าขอย้อนไปตอบคำถามว่าผมเลือกเรื่องหรือเลือกประเด็นยังไงครับนะครับผมไม่เคยเลือกครับอ้าวเหรอน้อยครั้งมากน้อยครั้งมา GMO ใช่นั่นคือเลือกว่าเราอยากทำเรามีความตั้งใจมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เรียนจบมาว่าอยากแตะประเด็นนี้แต่เรื่องส่วนใหญ่ที่ออกมาแล้วมักจะเป็นข่าวเนี่ยมักจะเป็นคนมาขอให้ผมช่วยอธิบายมากกว่าฉันเรื่องมันมาหาเองมันมาหาเองมันเป็นเผือกร้อนที่โยนมาอยู่เรื่อยครับแล้วมันน่าสนใจอย่างนี้ครับ
ทำไมไม่มีคนอื่นในสังคมที่ไปถามแล้วเหรอทำไมมาถามดร.เจษฎาอยู่เรื่อยแสดงว่าจะมีเครดิตส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งคือไม่มีใครอยากตอบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราครับเพราะว่าถ้าเรานึกภาพว่าทุกเรื่องนี่มีคนช่วยกันตอบฉันที่เราถามตั้งแต่แรกเรื่องความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์สามารถตอบทุกคำถามได้อันนี้หายไปแต่ที่ผมอยากทำคืออยากทำตรงนี้ฉันถ้าบอกว่าเครื่องสูบระเบิดเครื่องนึงสามารถไปหาระเบิดได้ผมบอกว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผมเอาวิทยาศาสตร์แท้จริงไปสามารถตอบคำถามนี้ได้ว่ามันหาระเบิดยังไงหรือว่ามันโกงยังไงหรือมีวิธีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ดีกว่าไหมมาใช้แทนที่จะสู้คนเดียวอย่างนี้พี่ชวนอาจารย์ออกอากาศเลยมันตั้งสมาคมสู้เรื่องพวกนี้กันเลยไหมเพราะว่าเห็นในอเมริกาเขามีสมาคมมีซีไซคอปซึ่งจับเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นรูปสมาคมมีสมาชิกแล้วก็ช่วยๆกันทำงานคงต้องค่อยๆสร้างบรรยากาศขึ้นมาในบ้านเราก่อนครับรูปแบบที่เป็นทางการมักจะอยู่ไม่ค่อยรอดในบ้านเราแต่อย่างนี้ฮะคือสมมติว่าณวันนี้ถ้าก่อนหน้านี้ผมตอบคำถามบางอย่างเช่นลูกศิษย์มาถามเรื่อง T200 ผมก็ตอบเรื่อง T200คณะสนใจเรื่อง EM ball ผมก็พยายามจะตอบว่ามันไม่ใช่ผมก็จะช่วยแล้วทำการทดลองด้วยซ้ำนะครับทุกอย่างเราพยายามช่วยเรื่องโรงเรียนพลังจิตที่ว่าก็เป็นคนในพันทิปฉะนั้นตอนก่อนหน้านี้ผมเล่นในพันทิปค่อนข้างบ่อยในว่ากรเขาจะเปิดประเด็นแล้วจะรู้สึกว่าท้าทายสมองเรามันไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์ที่เราสอนเลยนะไม่ใช่ชีววิทยาที่เราสอนแต่ทุกเรื่องเนี่ยประยุกต์ความรู้มันหาความรู้ให้ตัวเราเองด้วยทุกครั้งที่เราตอบอะไรไปไม่ใช่ตอบลอยๆว่าไม่จริงจบไม่ใช่เราต้องไปหาข้อมูลมาเยอะๆมาซัพพอร์ตเราว่ามันไม่จริงเพราะอะไรแล้วตรงนี้มันทำให้เราเรียนรู้ด้วยฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วก็ตอบถามตรงๆนะมีพลาดบ้างไหมมีฮะมีเพราะเราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องแต่นั่นคือวิทยาศาสตร์เอาง่ายๆอย่างมีครั้งก่อนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการล้างพิษตับไปกินน้ำมันมะกอกกินน้ำมะนาวล้างพิษตับแล้วผมก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบของร่างกายเนี่ยพอประมาณนึงที่เราเรียนแต่เราไม่รู้เชิงการแพทย์หรือเชิงลึกฉะนั้นผมบอกว่ากินเข้าไปไม่ช่วยให้นิ่วจริงๆในถุงน้ำดีออกมาได้หรอกก็มีคุณหมอเขามาบอกว่าจริงๆมันก็ออกมานะพอจริงๆมันก็ออกมาเรารู้เราก็ต้องรีบบอกสิโอเคตรงนี้ผมไม่รู้ผมผิดแล้วผมแก้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นศาสดาตัวองค์นึงขึ้นมาต้องถูกทุกอย่างเราพร้อมจะแก้ได้ไม่ใช่คัมภีร์นะทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยก็คือว่าต้องช่วยกันจริงๆตรงนี้เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่คนที่เรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศนี้อาจจะไม่รู้นะฮะก็จริงๆในโรงเรียนก็ไม่ได้สอนคือข้อมูลวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย2ส่วนอันที่1เป็นตัวข้อมูลซึ่งได้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนนึงคือตัวกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้ง2อย่างมันใช้ประกอบกันข้อมูลเนี่ยถูกต้องณขณะนี้ซึ่งอาจจะผิดไปบ้างเล็กๆน้อยๆในอนาคตหรือถึงกับล้มไปเลยก็ได้ถ้ามีหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งหามาได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วในระหว่างที่เราเดินมีนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเขาเปรียบเทียบก็บอกว่าเราเดินเราไปข้างหน้าเนี่ยเรารู้จุดปลายสุดแต่ว่าเส้นทางเราไม่รู้เลยจะไปไงเราก็ซ้ายทีขวาทีโดยดูจากหลักฐานดูจากร่องรอยว่าจะไปยังไงให้ตรงที่สุดสั้นที่สุดซึ่งไอ้ตัววิธีการแบบนี้มันขึ้นอยู่กับเนี่ยเราพูดไปแล้วมีคนไม่เห็นด้วยก็บอกเราถ้ามีหลักฐานวิสูจน์ได้ว่าของเขาถูกกว่าเราเราก็เปลี่ยนไปเชื่อหลักฐานใหม่ตัวนั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนั่นเป็นกระบวนการที่ผมใช้ด้วยครับกว่าผมจะออกสักเรื่องนึงมาพูดในสื่อมาพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวได้ผมมักจะมีการโต้เถียงกันในพันทิปในที่ของคนที่คนรู้หลายๆคนก่อนบางทีผมก็หาข้อมูลจากวิกิพีเดียข้อมูลจากตรงนี้ต้องมาเถียงกันพอมันได้ของอย่างที่ตกผลึกแล้วเนี่ยเรามั่นใจแล้วแล้วล่ะใครมาถามเรานักข่าวมาถามเราเราก็เผยแพร่ออกไปได้ครับซึ่งแล้วก็ประเด็นเราก็จะบอกตลอดว่าผมเปิดช่องให้คุณสามารถโต้เถียงได้นะครับอย่างเรื่องบั้งไฟพญานาคนี่ชัดเจนมากผมพยายามบอกว่าบั้งไฟพญานาคมันไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติมันเป็นแก๊สไม่ได้ผมพยายามหาหลักฐานในเชิงวิทยาศาสตร์มาแย้งผมเปิดช่องไว้ว่าถ้าสิ่งที่ผมอธิบายตอนนี้แล้วคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่ามีหลักฐานมาแย้งเราหาหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนมาที่ไม่ใช่คำบอกเล่าเฉยๆมาแย้งผมก็พร้อมจะเปลี่ยนใจเชื่อวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นได้นะครับนี่คือประเด็นทั่วไปแล้วณวันนี้ผมเริ่มเล่น Facebook เนี่ยยิ่งเหนื่อยเลยคนถามทุกวันเป็นเซเลบก็อย่างนี้แหละเปิดมาเมื่อเช้าก็เจอ3เรื่องแล้วมีให้ถามแล้วก็ให้ตอบทุกวันแล้วแต่ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าวัฒนธรรมคนไทยนี่เปลี่ยนไปอีกน่ากลัวกว่าเดิมคือแชร์แลกอะไรได้มาก็ส่งต่ออะไรได้มาก็ส่งต่อโดยที่แบบจะห่วงเพื่อนแล้วก็ตามแต่ไม่มีใครวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันเป็นไปได้ไหมเอ๊ะพี่เจออย่างนึงด้วยนะคือสิ่งที่แชร์กันเนี่ยอ่านไม่จบก็คอมเมนต์ละใช่อ่านหัวข้อ heading ปุ๊บคอมเมนต์ทันทีเลยแล้วบางอย่างเนี้ยที่ถามไปในคอมเมนต์เนี้ยมันอยู่ในเนื้อหาเราก็เลยรู้จริงๆว่าไม่ได้อ่านนี่ว่าใช่ไหมใช่ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับทีนี้มาถึงคำถามอย่างเช่นว่าแล้วเรื่องบางเรื่องที่ทำไปแล้วคิดว่าจะถึงขนาดเปลี่ยนสังคมไทยเลยเหรอหรือว่าทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงของนโยบายรูปธรรมหรือเปล่ามังไฟพญานาคก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเนี้ยเหมือนกัน
ไปพูดเรื่องนี้คืออยากให้เขาเลิกงานยิงไปดูประเพณีออกพรรษาหรือเปล่าเขาเทศกาลเขาดีออกนะนั่นคำตอบคือไม่ฉันถ้าไม่ก็ตามเรายังอยู่ในกรอบของเราชัดเจนพอเราสร้างความตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ตอบคำถามได้เราต้องการเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยตอบความจริงในเรื่องต่างๆมันก็จะชัดเจนประเด็นอื่นมันก็จะเริ่มออกไปไกลตัวขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น GMO นี่จะเห็นภาพชัดแล้วผมค่อนข้างจะผลักดันเรื่อง GMO ค่อนข้างมากแล้วเรื่องปี2ปีนี้เดี๋ยวจะเห็นบทบาทผมเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมทำมาหลายปีแล้วนะฮะก่อนเรื่องจิต200ด้วยซ้ำแต่ว่าถามว่าเอ๊ะผมไม่มีเรื่องผลประโยชน์แอร์แฟ้มไปเกี่ยวกับอะไรใครหรือเปล่าไม่เป็นไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เราเดินมาตลอดอาจารย์ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนผมไม่มีแน่ๆโอ้ยังจนๆเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมต้องการทำคืออะไรคือพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่พูดตรงนี้คำว่า GMO เนี่ยผมบอกไม่อันตรายบอกมันดีผมมีประโยชน์และผมพร้อมจะเถียงเรื่องนี้กับคนที่ก่อนหน้านี้คือพบมาแล้วว่าอันตรายไม่มีประโยชน์ไม่เหมาะกับประเทศไทยผมอยากเห็นบรรยากาศเนี้ยกับการโต้เถียงนั้นเกิดขึ้นและนี่คือวิทยาศาสตร์ผมสนุกกับการโต้เถียงตรงนี้มันยังมีประเด็นยิบย่อยในตัวรายละเอียดที่แหลมคมแล้วก็น่าจะคุยเพิ่มอีกนิดหน่อยพี่ว่าเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาดีกว่านะครับสักครู่ครับ